สวัสดีค่ะมื้อนี้สิพามาเที่ยวซุปเปอร์มาร์เก็ตส่วนตัวของคุณยายดวงจันทร์นะคะซุปเปอร์มาร์เก็ตตรงนี้นะคะยายดวงจันทร์แล้วสร้างไว้ประมาณ2ปีเกือบ3ปีแล้วเนาะมาถมทีถมดินขึ้นนะคะแล้วก็ยายดวงจันทร์แล้วสิมักมาปลูกไว้หรอกบ่ว่าจะเป็นปลูกกล้วยหอมนะคะพริกบักเขือตอนนี้สิมีข้าวโพดเนาะที่ตรงนี้จะเป็นที่ว่างเปล่านะคะของนันเองนะคะตอนนี้นันเองก็เฮ็ดงานอยู่เมืองนอกเนาะมาดูนะคะซุปเปอร์มาร์เก็ตส่วนตัวของยายดวงจันทร์มีอะไรบ้างนะคะผู้ที่สิพาเฮาเก็บนะคะสินค้าต่างๆเข้าในตะกร้าในมื้อนี้ก็คือพี่ต้นข่าวนะคะผักนะคะมื้อนี้เฮาสิมาเก็บผักคือบักเขือเฮาสิมาเฮ็ดแกงเขียวหวานนะคะใส่มะเขือมะเขือก็เป็นมะเขือที่เราปลูกเองนะคะโดยฝีมือของคุณครูของคุณยายดวงจันทร์นะยังเมื่อบักพริกดูค่ะบักพริกแดงจ้ายวายอยู่สะอ่อนหลายก็เลยไปเก็บบักพริกมาพร้อมนะคะบักพริกนี่ปลูกเองเนาะซื้อเบี้ยเขาเอิ้นว่าต้นกล้าน้อยๆของมันมาปลูกต้นละบาทนะคะตอนนี้ซื้อมาอันนี้ก็กล้วยหอมนะคะกล้วยหอมนี่ซื้อมาจากคุณครูพี่แอ๋วจากโรงเรียนคอนสารวิทย์นะคะซื้อมา10นอตอนนี้ก็ได้กินหมากกินนวยแล้วหมากกำลังนวยมันกำลังสิใหญ่นะคะอันนี้กล้วยมีหลายหวีค่ะมีหลายเครือเนาะกล้วยมันก็จะมีทั้งกล้วยหอมกล้วยน้ำว่านะคะที่ปลูกไว้ปลูกแบบทิ้งๆคว้างๆมองง่ายๆคือปลูกทิ่มลงดินหรือซื้อนะคะอาทิตย์ใดมากอ่ะค่อยได้หดน้ำอาทิตย์ใดบ่ได้มากอ่ะขึ้นอยู่กับธรรมชาตินะคะเป็นพื้นที่พื้นที่กว้างนะคะที่เขาปลูกไว้แล้วก็พื้นที่ตรงนี้ก็ติดกับถนนทางเขาหมู่บ้านเนาะอันนี้กล้วยน้ำว้าหลายเครืออยู่เด้อค่ะกล้วยน้ำว้ายายดวงยายดวงแล้วเป็นคนที่ปลูกมักปลูกไว้ซั่นเถาะเสาร์อาทิตย์มาคันอาทิตย์ใดบ่ได้มานี่โอ้เสียใจคิดน้ำกล้วยคิดน้ำบักกันหุ้งบักกันเขียแล้วอันนี้กล้วยหอมนะคะกล้วยหอมจากคอนสารกำลังจะเป็นลูกใหญ่มากนะคะอันนี้คือคนที่มาช้อปปิ้งนะคะอันนี้คนที่มาเลือกซื้อสินค้าในซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะกำลังเก็บบักเขือซอยแม่อยู่อันนี้แม่ก็เก็บบักพริกนะคะพริกนี่เป็นพริกขี้หนูสวนนะคะแต่ว่าเสียอย่างเดียวตอนที่เก็บนี่มีหมดน้ำหมดนี่สิมักขึ้นต้นบักพริกเนาะพี่น้องโอ้ยเจ็บหลายทรมานหลายก็สิได้ตะละหน่วยนะคะได้ขอเจ้าของเพิ่นไว้ก่อนนั่นก็คือหมดเต็มต้นเนาะโลดหมดนี่หลายๆนะคะค่อยๆเก็บไปสะอ่อนเนาะถ้าเฮาซื้อมันก็หลายบาทอยู่เด้พริกอ่ะพริกสดอ่ะค่ะน่ะเห็นมอกระต่ายหน่อยนะคะก็มีทั้งบักเขือนะคะมีทั้งพริกนะคะบ่ได้มาบ้านแค่อาทิตย์เดียวเด้นี่พริกแดงเต็มต้นอยู่บ่มีผู้ใดมาเก็บนะคะถึงแม้ว่าพื้นที่สิอยู่ไกลหมู่บ้านเนาะอย่างน้อยเพิ่นก็รู้ว่าอันนี้คือที่ของเฮาเป็นที่ส่วนบุคคลก็บ่มีผู้ใดกล้าลุกล้ำเข้ามาเก็บสินค้าของเฮาช่วงจันทร์ถึงศุกร์นะคะซุปเปอร์มาร์เก็ตแห่งนี้ก็จะปิดเนาะเสาร์อาทิตย์ยายดวงจันทร์แล้วมาแล้วก็สิมาดูแลซุปเปอร์มาร์เก็ตแล้วแล้วก็สิมาเก็บมื้อนี้ถือคำสั่งนะคะคำสั่งจากคุณยายดวงจันทร์มาว่าให้เก็บบักพริกมานำเด้อบักพริกกำลังแดงเต็มต้นอยู่หารู้ไหมนะคะในต้นบักพริกเนี่ยมีตาหมดแดงอีพ่ออีแม่ข่อยเจ็บหลายคันหลายก็สิได้ตะละหน่วยเก็บไปเก็บได้พอจังน้อยแล้วเฮาก็กลับบ้านนี่นะคะก็คือซุปเปอร์มาร์เก็ตส่วนโตนะคะของคุณยายดวงจันทร์แล้วปลูกไว้ให้ลูกให้หลานได้กินบ่ได้ซื้อเนาะ5บาท10บาทเฮาไปซื้อเขาก็แพงอยู่ดีซุปเปอร์มาร์เก็ตเฮาแห่งนี้บ่ได้ไกลจากบ้านนะคะก็พากันขี่มอไซค์ตะลุยตะลายไปนะคะคราวเดียวก็ฮอดบ้านเฮาคนที่ช่วยซื้อสินค้าในครั้งนี้ก็ขาดไปได้นั่นก็คือคุณต้นข้าวสวัสดีค่ะ